สวัสดีครับหลังจากที่มีน้องคนหนึ่งนะครับที่จะให้ช่วยลบพื้นหลังรูปนี้นะครับแล้วก็มีเทคนิคอะไรให้แนะนำไหมนะครับก็มาดูกันเลยนะครับวิธีลบพื้นหลังที่เราจะสามารถลบพื้นหลังรูปนี้ได้นะครับอาจจะไม่ได้สวยละเอียดมากนะครับแต่ก็อาจจะนำไปใช้ได้นะครับเราก็เปิดรูปนี้ขึ้นมานะครับด้วยโปรแกรม Photoshop นะครับแล้วก็คำสั่งที่เราจะใช้ลบพื้นหลังนะครับก็คือคำสั่ง Magic นะครับก่อนที่เราจะลบนะครับเราอาจจะต้องมาเช็คขนาดของภาพก่อนนะครับเพิ่มความละเอียดขึ้นไปนะครับแล้วก็อาจจะมีการเพิ่มสีนะครับให้มันดูความมีความคมชัดนะครับให้มีความคมชัดแบบพื้นหลังกับงานของเรานะครับให้มันแตกต่างกันเยอะๆหน่อยนะฮะหลังจากนั้นก็มาคลิกที่คำสั่ง Magic นะครับแล้วก็นะครับการลบพื้นหลังแบบแรกนะครับที่จะทำได้คือคลิกอยากลบสีไหนก็ลบสีนั้นเลยนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็คือลบแบบธรรมดานะครับซึ่งเราก็ต้องลบทีละจุดทีละจุดนะฮะลบทีละจุดทีละจุดนะฮะซึ่งมันก็สำหรับภาพแบบนี้นะครับมันก็จะยากหน่อยเพราะว่าเห็นไหมครับมันมีเยอะมากเลยที่เราต้องคลิกแล้วก็ลบนะครับซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากนะครับอันนี้กรณีนี้ก็จะใช้สำหรับที่แบบว่าเป็นภาพที่มันแบบไม่มีความซับซ้อนอะไรมากนะครับก็จะใช้วิธีนี้นะครับลบพื้นหลังแต่มันก็จะมีวิธีหนึ่งนะครับที่จะลบพื้นหลังคือลบสีดําไปทั้งหมดเลยนะครับอะไรที่มันมองว่าเป็นสีดํามันก็จะลบทิ้งหมดเลยนะครับก็มาที่รูปภาพเหมือนเดิมนะครับคําสั่งเมจิกนะครับแล้วก็มาคลิกขวานะครับแล้วก็มาที่ Color Rank นะครับคลิกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็มาจิ้มสีที่เราต้องการลบนะฮะจิ้มสีที่เราต้องการลบนะฮะนะสังเกตว่าพื้นที่สีขาวนะครับมันก็จะลบออกนะครับอันนี้คือคล้ายๆกับอัตราส่วนที่แบบว่าความต่างระหว่างสีที่ต้องการลบกับสีที่มันมีอยู่นะฮะเราก็เลื่อนๆดูนะครับถ้าเลื่อนไปสุดก็คือลบแบบสีที่ใกล้เคียงด้วยนะฮะถ้าเลื่อนมาสุดฝั่งนี้มันก็จะลบแบบน้อยเกินไปนะฮะก็อาจจะเอามาตรงกลางๆนะฮะสมมติว่าผมอยากลบสีเขียวนะครับผมก็มาจิ้มที่สีเขียวมันก็จะลบสีเขียวให้นะฮะอยากลบสีเทานะครับก็มาจิ้มที่สีเทานะฮะมันก็จะลบสีเทาให้นะฮะกรณีนี้เราจะลบพื้นหลังสีดํานะครับเราก็จิ้มที่สีดําจิ้มที่สีดํานะครับแล้วก็กดโอเคกดโอเคแล้วก็กดdelete ทีนึงนะฮะปึ้งนะฮะ control d นะฮะ control d ปึ้งนะครับเนี่ยฮะมันก็จะลบอะไรที่เป็นสีดําทิ้งให้เราหมดเลยนะฮะนี่กรณีนี้เราก็นําไปทํางานสกรีนได้นะครับพิมพ์ลงเสื้อสีดํานะครับพิมพ์ลงเสื้อสีดํามันก็จะกลายเป็นมันก็จะกลายเป็นสีดําก็จะกลายเป็นสีของเสื้อนะครับก็จะกลับมาเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทแบ็คกราวด์สีดําให้ดูนะฮะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็คือวิธีการลบพื้นหลังสีดําออกหมดเลยนะครับโอเคก็เทคนิคนี้ก็มีประมาณนี้นะครับน่าจะนําไปใช้ได้ไม่มากก็น้อยนะครับผมขอบคุณครับ